สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Fantasy Diary กับผมในเกม FIFA Online 4ก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาจับฟูลทีมโอลิมปิกลียงนะก็ถือว่าเป็นฟูลทีมที่ก็ค่อนข้างดีเลยนะหลังจากที่ผมนี่ได้ลองเล่นมานะทั้งในแบบของ Ranking Match ก็คือแบบเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นคนอื่นมาเล่นด้วยกันเนาะ1-1เนาะรวมถึงการเล่น Ranking Manager นะก็ถือว่าโอ้เป็นทีมที่สุดยอดเลยนะมาก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูนะว่าแผนเนี้ยมันโหดขนาดไหนนะนี่ Ranking Manager แผนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นสู่แชมเปี้ยนด้วยนะก็ถือว่าโหดมากๆเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าทีมนี้เนี่ยผมจัดทีมยังไงนะโอเคเราไปดูกันเลยมาก็ทีนี้จะเป็นทีมฟูลทีมลียงแบบรวมทุกคนเลยนะไม่เน้นปีไม่เน้นตำนานไม่เน้นอะไรเนาะประตูผมใช้เป็นฮูโก้ยอริสนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ผมใช้เป็นเจโรโมเตงคู่กับซามูอุมตีตี้เนาะแบ็คขวาผมใช้เป็นแมตเตียเดชิโยนะแบ็คซ้ายเป็นเอเมอร์สันโรยัลนะเอ้ยไม่ใช่เอเมอร์สันโรยัลเป็นเอเมอร์สันนะที่เคยอยู่เชลซีเนาะทางหน้าของกองกลางผมใช้เป็นฮุเซมอาอัวนะมีคนแต่งโตริโซนะแล้วก็เนบิลเฟคีนะก็ถือว่าเป็น3ประสานในแนวรุกเนาะก็หน้า3ตัวนี่ก็จะเป็นวิงเป็นตัวปีก2ข้างนะก็จะเป็นเมมฟิสเดปายแล้วก็อาเบดีเปเล่เนาะส่วนหน้าเป้าก็แน่นอนนะก็เป็นคนไหนไม่ได้นะก็คือคาริมเบนเซม่านี่เองแผนก็จะเป็น4-2-1-3เนาะก็โค้ชนี่ผมใช้ปินดิดิเย่เดชองนะเพราะว่าโค้ชของลีกเอิงเนี่ยมันไม่มีให้เลือกเนาะผมก็เลยมาเอาเดชองดีกว่าที่มาคุมฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมาคุมเลยดีกว่าโอเคส่วนสำรองของผมนี่ก็มีเหมือนกันนะพวกอเล็กซองลาคาเซตเชดานชาคีรีมิเลนปันยิชมิคาเอลเอสเซียงฟลองเมนดี้มีโคโรชิแชกอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะแล้วก็มีแอนโทนีโลเปสเนาะมีโกมิสมีโกนาลองมีกุยลี่มีเอ็นดอร์เบเล่เจฟเรนเนอาเดเลสยากาเอ็มบีว่าลาฟาเอลเจสันเดนายเออร์เดียลอฟเลนเทียโกเมนเดสยูซุปโคเน่แล้วก็ทาทาลูซานูนะก็โอ้โหก็หลายๆคนนี่ก็อยู่ลียงกันมาเนาะก็เป็นมีตัวดังๆค่อนข้างเยอะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูที่แท็กติกทีมกันก็ผมจะปรับตามนี้เลยนะความเร็วเกมที่45เนาะสมบอล45เลี้ยงบอล50ตำแหน่งตามแผนนะเกมลุกสมบอล30 36นะเปิดบอล50เข้าทํา50เนาะป้องกันกดดัน40ประกบ50แล้วก็บีบพื้นที่45เนาะส่วนการยืนตำแหน่งก็ตามแผนแล้วก็คุมโซนเนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูแท็กติกนักเตะกันผมก็จะปรับตามนี้เลยนะก็ผมจะเริ่มตั้งแต่คู่เซนเตอร์แบ็กก่อนนะก็จะเป็นทางหน้าของเจโรโมเตงนะเป็น AS1IN นะซาอุมตีตี้ ASIN2 แมตเตียเดชิโย AR1IN เช่นเดียวกับเอเมอร์สันเนาะก็2ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะโอเคมาทางหน้าของโคลาเตนโตริโซเป็น ASIMPF แล้วก็ SC2 นะฮุเซมอาอัวเป็น ASIN1 PF1 แล้วก็ SC1 นะนาบิลเฟคี DS IN1 PF1 แล้วก็ SC1 นะอาบิดีเปเล่กับทางด้านของเมฟิเดปายในแผนเดียวกันนะคือ CC1 DS IN1 SC แล้วก็ SR1 นะส่วนคาริเมเซม่า AR1 DP IN1 SR1 เนาะก็โอเคตามนี้เลยมาเราไปดูกันดีกว่านะว่าทีมนี้มันจะโหดเหี้ยมอะไรขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเกมเริ่มก็เป็นผมนะที่จะเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะมาตรงนี้มาที่เดชิโยตรงนี้ตัดมาเป็นเบนเซม่าเบนเซม่าตรงนี้อูดแทงทะลุช่องมาสวยตรงนี้โคลาแตนโทริโซแล้วซัดลูกนี้หลุดเดียวแล้วก็ยิงแบบเด็ดขาดมากมาอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นนาบิลเฟคีให้มาโทริโซคืนมาเฟคีติดเซฟแล้วเดปายซัดลูกนี้ไม่เหลือก็ซ้ำโล่งๆเข้าไปนะตรงนี้ทะลุมาเป็นลักคาแซต2-0ตรงนี้เท้าซ้ายคมกริบมาตรงนี้อู่แทงทะลุมาสวยตรงนี้นาบิลเฟคีเฟคีตรงนี้จ่ายให้เบนเซม่าก็นิ่มๆเลยตรงนี้ก็เรียบร้อยนะเป็นคาริมเบนเซม่าตรงนี้เฟคีให้มาอาบิดีเปเล่เข้าซ้ายแล้วซัดเรียกตรงนี้เสียมุมสวยงามแล้วตรงนี้เป็นฮุเซมอาอัวโอ้โหตรงนี้ยิงเด็ดขาดมากปานยิดตรงนี้ทะลุช่องมาชนะชาคิรีจับแล้วซัดที่ซ้ายโอ้โหก็เสียบเสาสวยงามมาตรงนี้เป็นเดปายมาเป็นอาอัวอาอัวเอ้าแล้วตรงนี้แย่งมาได้อาบิดีเปเล่ให้มาตรงนี้โทริโซอีกแล้วโอ้โหคราวนี้เป็นเท้าซ้ายบ้างตรงนี้มาอาอัว
เดชิโยให้มาอาบดีเปเล่แล้วตรงนี้เฟคีซัดก็ซ้ายเฉียบขาดเหมือนกันนะตรงนี้ให้มาเป็นเมมฟิสเดปายตรงนี้เปิดมาลูกนี้แล้วเป็นอาอัวโอ้โหวอลเล่ไม่จับลูกนี้ก็เด็ดขาดมากโอเคก็ขอดีใจนิดนึงนะตรงนี้มาโคเรนโตลิโซตรงนี้ม้วนแล้วให้มาเป็นเฟคีให้มาเป็นเซมาโอ้โหยิงท่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็เข้าประตูเหมือนกันเบนเซมาตรงนี้จับตรงนี้ล็อกไปล็อกมาแล้วซัดไกลลูกนี้โอ้โหเฉียบขาดมากตรงนี้มาเป็นเฟคีให้มาทะลุมาที่โคเรนโตลิโซโอ้โหลูกนี้ก็ยิงอีกแล้วตรงนี้เปิดเตะมุมมาแล้วเป็นเจอร์โรมโบเต็งโอ้โหเป็นกองหลังนะขอโหม่งบ้างนะลูกนี้ตรงนี้ตัดมาเป็นอาอัวให้มาตรงนี้เป็นเซม่าก็แท็บอินง่ายเข้าไปตรงนี้มาเป็นเจฟไรเนอร์อเดเลดให้มาตรงนี้เดปายพักอกแล้วซัดโอ้โหเฉียบขาดมาตรงนี้เป็นเฟคีล็อกมาล็อกไปล็อกมาแล้วเป็นเซม่าโอ้โหก็ลูกนี้ขอยิงแบบควายบ้างนะแล้วตรงนี้มาเป็นโกมิสก็เฉียบขาดเหมือนกันนะตรงนี้เป็นเอเมอร์สันกระชากมาให้มาเป็นอาบิดีเปเล่โอ้โหก็ลูกนี้นี่สอดเข้ามายิงสวยงามนะตรงนี้เดปายล็อกมาตรงนี้อู้ตรงนี้แล้วบอลทะลักมาถึงโกมิสก็ยิงได้นะสำหรับโกมิสนะตรงนี้มาเป็นเอเมอร์สันให้มาเดปายโอ้โหเช็ดเสาลูกนี้สวยงามมากตรงนี้ตัดมาเป็นอูดโกมิดทะลุช่องมาสวยเป็นโตลิโซตรงนี้แล้วเดปายก็โอ้โหชาร์จจ่อไม่เหลือนะตรงนี้ก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านไหนอยากให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็ส่งมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ